ซึ่งอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวเส้นทางที่วิ่งวันนี้ก็โหดมากนะครับน่าไปต่อไม่ได้แล้วการบาดเจ็บครั้งนั้นนะครับทำให้ผมวิ่งไม่ได้เป็นเดือนเลยครับอุปสรรคของเราตอนนี้อย่างเดียวเลยนะครับก็คือหมาครับผมมี7,000ตัวครับแล้วเรามีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวครับแล้วฝนก็ตกครับทำให้อากาศเย็นสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงกองเล็กนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในโลกครับผมซึ่งมีความสูงถึง 4,350 เมตรเลยทีเดียวแล้วผมจะพาทุกท่านไปชมวิธีการทำ Attitude Training นะครับไปชมกันattitude training คือการที่เราออกกำลังกายที่ความสูงมากกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปครับเมื่อเราอยู่ในพื้นที่สูงมากกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปร่างกายเราจะสามารถรับออกซิเจนได้น้อยกว่าตอนอยู่ที่ระดับพื้นดินปกตินะครับทำให้ร่างกายต้องสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มเพื่อที่จะสามารถรับออกซิเจนเข้าไปในปอดและส่งต่อไปยังเลือดและกล้ามเนื้อได้เหมือนตอนอยู่ในระดับพื้นดินนะครับผมและเมื่อเราออกกำลังกายในที่สูงเป็นระยะเวลา 3-7 วันขึ้นไปนะครับเมื่อเรากลับมาสู่ที่ระดับพื้นดินแล้วเนี่ยจะทำให้เราสามารถรับออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้มากขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้เราฟิตขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในแคว้นลาดักของประเทศอินเดียซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตรตลอดทั้งพื้นที่เลยนะครับทำให้เหมาะกับการซ้อม altitude training อย่างมากเลยครับผมนอกจากนั้นนะครับพื้นที่ในแคว้นลาดักส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบแล้วก็กว้างนะครับผมซึ่งค่อนข้างเหมาะกับการวิ่งเลยทีเดียวถ้าเทียบกับพื้นที่ราบสูงที่อื่นเช่นเทือกเขาแอนนาปูรณะนะครับที่ผมพยายามทำ altitude training เมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วเฟลนะครับทำไม่สำเร็จสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ MBC ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,700 เมตรเลยทีเดียววันนี้นะครับเราจะมาทำ altitude training นะครับเดี๋ยวไปรอชมกันว่าเป็นยังไงทางอันเนี้ยเป็นทางที่จะขึ้นแอนนาปูรณะเบสแคมป์ซึ่งถ้าวิ่งขึ้นไปวันนี้ก็คงไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวมันจะฝืนจนเกินไปเส้นทางที่วิ่งวันนี้ก็โหดมากนะครับมีน้ำแข็งด้วยครับวิ่งไปลื่นไปเลยทีเดียวน่าไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับลงเดี๋ยวจากตอนแรกที่คิดว่าจะวิ่งต่ำกว่าโซน2ได้บอกเลยครับว่าไม่มีทางไม่ไหวอ่ะต้องวิ่งเดินๆนะด้วยฝืนไม่งั้นจะลงชัวก็สรุปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมวิ่งไปทั้งหมดประมาณ 3-4 กิโลเมตรครับผมรวมๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 35-40 นาทีครับตอนแรกคิดว่าจะวิ่งได้สักแบบชั่วโมงนึงแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าเหมือนพื้นที่ตรงเนี้ยแบบมีลงมีขึ้นแล้วครับแบบวิ่งๆอยู่แล้วเจอเนินอะไรเงี้ยคือขามันล้าอะไรเงี้ยมันไม่สามารถวิ่งต่อขึ้นมาได้มันแบบค่อนข้างฝืนนิดนึงเราก็เลยต้องพักหยุดเดินแบบนึงแล้วก็วิ่งใหม่ตอนทางเรียบอะไรเงี้ยไม่สามารถทำความเร็วต่อเนื่องได้อะไรเงี้ยภูมิประเทศที่นั่นนะครับค่อนข้างเป็นภูเขาและที่ราบสูงเยอะครับไม่ค่อยจะมีทางเรียบให้วิ่งครับผมทำให้สามารถวิ่งได้ค่อนข้างยากจนทำให้ผมได้รับการบาดเจ็บตรงกล้ามเนื้อตรงข้างเข่านั่นเองซึ่งการบาดเจ็บครั้งนั้นนะครับทำให้ผมวิ่งไม่ได้เป็นเดือนเลยครับทรมานจิตใจมากๆเพราะว่าการวิ่งมันก็เหมือนการเสพติดนั่นเองคิดดูอ่ะแค่ไม่ได้วิ่งแค่วันเดียวก็จะตายแล้วตอนนั้นไม่ได้วิ่งเป็นเดือนโอ้โหคิดละเศร้ามากเลยซึ่งผมก็ได้ทำการรักษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้คำแนะนำจากนักกายภาพมานะครับว่าให้ยืดและเล่นเวทเยอะๆครับจะได้มีกล้ามเนื้อที่จะซัพพอร์ตทำให้สามารถบาดเจ็บได้ยากครับผมเมื่อวิ่งเยอะๆและเร็วๆครับและตอนนี้นะครับผมก็หายจากการเจ็บ IT band เรียบร้อยแล้วผมซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะลองทำ attitude training ครั้งที่2ให้สำเร็จครับโดยปัจจัยหลักที่จะสามารถวัดว่าผมทำ attitude training ครั้งนี้สำเร็จหรือไม่ก็คือผลการแข่งขันวิ่งมาราธอนนั่นเองครับผมซึ่งผมจะแข่งฟูลมาราธอนครั้งที่3ของชีวิตในเดือนหน้านะครับในงานเมืองง้อมาราธอนนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับการแข่งมาราธอนครั้งที่2ของชีวิตที่ผมแข่งไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาที่เขาใหญ่มาราธอนนะครับตอนนั้นผมทำได้3ชั่วโมงครึ่งครับถ้าผมทำเวลาในการแข่งครั้งที่จะถึงนี้ได้ดีกว่าเดิมก็ถือว่าผมทำ altitude training ครั้งนี้สำเร็จนั่นเองครับผมโดยหลักการที่เราจะใช้ทำ altitude training ครั้งนี้นะครับก็คือหลักการของคนและนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเกรกแมคมิลเลียนนั่นเองครับซึ่งหลักการของเขานะครับเขาแนะนำว่าใน 2-3 วันแรกให้วิ่งเบาๆครับที่
่หัวใจต่ำกว่าโซน2ครับผมและลดระยะทางให้น้อยกว่าปกติที่เราวิ่งที่ระดับพื้นดินประมาณ 25-50% นะครับเพราะว่าร่างกายเราต้องทำงานหนักครับในการสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่การวิ่งเบาๆเนี่ยเหมือนเป็นการให้ร่างกายได้ประมวลผลและปรับตัวกับสภาพอากาศได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนในวันที่3ถึงวันที่7เนี่ยคือวันที่เราจะเพิ่มระยะทางให้เท่ากับปกติที่เราซ้อมในระดับพื้นดินนะครับซึ่งถ้าเกิด 2-3 วันแรกเราวิ่งแล้วเรา ไม่มีอาการของการปวดหัวหรือเวียนหัวขึ้นนะครับเราสามารถที่จะทำเวิร์กเอาท์เช่นเทมโปหรืออินเทอร์วัลได้ครับแต่ควรวิ่งให้ช้ากว่าปกติที่เราซ้อมในระดับพื้นดินประมาณ 25% ครับเพราะร่างกายต้องใช้ออกซิเจนในการทำเวิร์กเอาท์ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราซ้อมที่ความเร็วปกติที่เราซ้อมที่ระดับพื้นดินเนี่ยร่างกายเราอาจจะปรับตัวไม่ทันและรับออกซิเจนได้ไม่พอเท่าที่ควรนะครับและอาจจะทำให้เราน็อกได้ในที่สุดครับซึ่งอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงและทำตามขั้นตอนที่โค้ชเกรกแนะนำนะครับจะเป็นยังไงไปชมการซ้อมวันแรกของเรากันเลยครับผมวันนี้เป็นวันที่2ที่ผมอยู่เลนะครับเมื่อวานผมบินมาจากเดลีแล้วก็ถึงเลตอนประมาณ10โมงเช้านะครับก็นอนพักผ่อนแล้วตอนเย็นก็ไปหาที่เที่ยวถ่ายรูปนะครับเมื่อวานวันที่มาถึงวันแรกค่อนข้างปวดหัวครับแต่วันนี้คือไม่ปวดหัวแล้วครับร่างกายค่อนข้างดีเลยทีเดียวเลยเป็นเลือกงามยามดีที่เราจะเริ่มทำ altitude training ในวันแรกกันนะครับผมอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ 15-18 องศานะครับแล้วฝนก็ตกด้วยครับแต่ว่าตกไม่หนักมากครับตกปล่อยๆก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแต่พอทนได้ครับผมบวกกับบรรยากาศอย่างเงี้ยใครมาเจอก็ต้องวิ่งแหละทนอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกแล้วก็โปรแกรมที่เราจะซ้อมกันวันนี้นะครับก็จะเป็นการวิ่ง Easy Run วิ่งเบาๆครับหัวใจต่ำกว่าโซน2แล้วก็ระยะทางน้อยกว่าที่เราวิ่งที่ระดับพื้นดินปกติ 25% นะครับก็ปกติผมวิ่งที่พื้นดินระยะทางประมาณ12โลนะครับวันนี้ผมก็จะลดให้เหลือประมาณ 8-9 โลพอครับเบาๆก็เดี๋ยวเรามาหาถนนเรียบๆวิ่งกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะมีเส้นไหนบ้างเดี๋ยวลองดูกันลองดูวิวข้างหน้าผมสิครับมันช่างตะการตาจริงๆเลยเป็นเทือกเขาหิมาลัยที่สลับกับฝูงเมฆนะครับผมตอนนี้ก็วิ่งมาได้ประมาณ500เมตรแล้วนะครับพาร์ทเรทก็ประมาณ140ครับซึ่งสูงกว่าเวลาที่เราวิ่งปกติที่ระดับพื้นดินเยอะเลยครับถ้าวิ่งความเร็วนี้ระดับพื้นดินปกติพาร์ทเรทผมประมาณ120กันครับซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าร่างกายเราทำงานหนักมากขึ้นเลยทีเดียวครับการวิ่งในพื้นที่ราบสูงนี้นะครับเราก็ต้องหายใจลึกกว่าปกติที่เราหายใจที่ระดับพื้นดินนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราได้รับออกซิเจนมากกว่าปกตินะครับครับตอนนี้นะครับผมก็เจอความชอบปีนในการซ้อมวิ่งครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่เรียบที่เหมาะกับการซ้อมวิ่งมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะคุมหัวใจได้ง่ายนะครับรอบหนึ่งประมาณ 300-400 เมตรครับเราซ้อมที่นี่ปลอดภัยด้วยไม่ต้องมานั่งระวังรถแล้วพื้นก็เป็นทรายนะครับค่อนข้างซัพพอร์ตเขาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มองลงไปเป็นวิวแบบอย่างเงี้ยเย้ซึ่งอุปสรรคของเราตอนนี้อย่างเดียวเลยนะครับก็คือหมาครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะกัดเราหรือเปล่าคือถ้ามันเข้ามาลุมกัดเรานะครับก็แย่เลยเพราะว่ามันมี7ตัวครับแล้วเรามีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวครับเอ้ยไม่ใช่คนเดียวครับแผลไม่ตายให้มันอย่ากัดเลยนะก็คือถ้าแบบต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่ทำอะไรนะแต่ถ้าแบบเราไปมองมันก็จะชะงักแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วก็จะเข้ามาวิ่งกัดเราได้ซึ่งสุนัขที่นี่นะครับค่อนข้างแตกต่างจากสุนัขที่อยู่ในเมืองนะครับเพราะว่าสุนัขที่นี่มันอยู่กับความสงบครับมันไม่ได้โดนรบกวนจากผู้คนภายนอกมาครับมันก็อยู่ของมันอย่างเองมันไม่มาทำร้ายใครนะครับซึ่งดีมากๆเลยทีเดียวไม่ใช่มันหลอกเราให้ตายใจจบเลยนะตอนนี้ฮาร์เรทก็ประมาณ160นะครับซึ่งแตะโซน2พอดีเลยทีเดียวตอนแรกที่วิ่งไปนะครับก็พอจะคุมให้ต่ำกว่าโซน2ได้ครับแต่พอวิ่งไปวิ่งมาแล้วเนี่ยเหมือนร่างกายมันเริ่มทำงานหนักขึ้นเริ่มเหนื่อยขึ้นมันก็เลยสูงขึ้นนะครับแล้วก็คุมได้ยากซึ่งก็ต้องวิ่งช้าลงไปอีกเลยทีเดียว
็ตอนนี้ผมก็ซ้อมวิ่งวันแรกที่เมืองเลที่ความสูง 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาสรุปผลประกอบการของวันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมวิ่งไปทั้งหมด8โลครับตามแพลนเป๊ะแต่ว่าที่ไม่ตามแพลนก็คือฮาร์ดเรทที่เต้นสูงกว่าที่แพลนไว้นะครับส่วนใหญ่มันจะเต้นเปรี่ยมๆโซน2ครับประมาณ160บางช่วงก็เกินขึ้นมาบ้างแต่ก็ผมก็พยายามคุมให้ต่ำกว่าโซน2ครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามเบาที่สุดแล้วครับผมได้แค่นี้จริงๆแต่วันพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องคุมฮาร์ดเรทให้ต่ำกว่าโซน2ให้ได้แล้วผมจะคุมได้ไหมเดี๋ยวรอชมกันรุ่นสวัสดิ์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แห่งการทำ altitude training ของผมแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเมืองนูบรานะครับห่างจากตัวเมืองเลประมาณ140กิโลครับซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แห้งๆเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็ทะเลทรายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง 3,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับซึ่งอยู่เตี้ยกว่าวันแรกที่เราซ้อมที่ตัวเมืองเล300เมตรครับก็ค่อนข้างเหมาะแก่การวิ่งอีซี่รันในวันนี้เลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อเราอยู่ต่ำลงมานะครับร่างกายเราก็จะทำงานน้อยลงครับทำให้ฮาร์ดเรทเราต่ำลงไปด้วยครับผมซึ่งวันนี้นะครับโปรแกรมของเราก็คือจะซ้อมอีซี่รันเช่นเคยครับแต่คราวนี้จะเพิ่มระยะจาก8โลไปเป็น10โลนะครับเพราะว่าร่างกายค่อนข้างปรับตัวกับสภาพอากาศได้แล้วครับผมวันนี้ไม่มีอาการของการปวดหัวและเวียนหัวละแล้วเดี๋ยวรอชมกันระหว่างทางครับก็หลังจากวิ่งได้ประมาณร้อยหนึ่งแล้วนะครับก็ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้เราจะคุมฮาร์ดเรทกันได้ชัวร์เลยครับเพราะว่าฮาร์ดเรทต่ำพอๆเกือบจะเท่าตอนวิ่งที่ระดับพื้นดินเลยครับสภาพถนนที่เราซ้อมกันวันนี้นะครับก็ค่อนข้างดีสำหรับการซ้อมวิ่งอีซี่รันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นถนนลาดยางที่เป็นทางลาดนะครับและถนนที่เราซ้อมกันวันนี้นะครับค่อนข้างจะวิ่งได้ยาวเลยทีเดียวครับไม่ต้องวิ่งวนไปวนมาเลยครับมันเป็นทางตรงยาวๆเลยครับแล้วก็ไม่มีเนินด้วยEventually เอาพูดยังไม่ทันข่าวคำเจอเนื้อแล้วเว้ยเจอเนื้อแล้วเว้ยเดี๋ยวเราย้อนกลับกันดีกว่าตอนนี้เราไป2โลครึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราย้อนกลับอีก2โลครึ่งทางนี้2รอบก็จะครบ10โลแล้วแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำ altitude training วันที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปวันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเราวิ่งไปทั้งหมด10กิโลครับผมเพชเฉลี่ย 6.40 นาทีต่อ1กิโลนะครับค่อนข้างเร็วกว่าวันแรกๆเยอะเลยแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าด้วยครับวันแรกนี่เพชเฉลี่ยประมาณ8ครับช้ามากแล้วสรุปวันนี้ผมก็คุมหัวใจให้ต่ำกว่าโซน2ได้ตลอดทางเลยครับซึ่งถือว่าได้วิ่งเบาละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหนักขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันที่3ของการทำ altitude training ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมรุ่นสวัสดิ์ครับวันนี้เป็นวันที่3ของการซ้อม altitude training ของผมแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะวิ่งระยะทาง12กิโลครับจากเมื่อวาน10กิโลวันนี้เพิ่มมาอีก2กิโลครับเพราะว่าร่างกายปรับตัวได้เต็ม 100% แล้วครับผมเพราะว่าเมื่อวานหลังจากวิ่งเสร็จนะครับไม่มีอาการของการปวดหัวและเวียนหัวใดๆทั้งสิ้นครับวันนี้ก็เลยพร้อมที่จะเพิ่มระยะทางให้เท่ากับตอนที่ซ้อมที่ระดับพื้นดินแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะวิ่งเบาๆนะครับ easy 30นาทีแรกครับเป็นการวอร์มแล้วก็อีก30นาทีต่อมานะครับเราจะวิ่ง up tempo ครับก็คือการวิ่งความเร็วคงที่ที่หัวใจประมาณโซน3นะครับผมถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยผมจะซ้อม tempo ละนั่นก็คือหัวใจเปรี่ยมโซน4นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงเราก็เลยต้องวิ่งเบากว่าที่เราวิ่งที่ระดับพื้นดินประมาณ 25% นะครับก็คือจากโซน4ก็ลงมาโซน3ครับผมวันนี้นะครับเส้นทางที่เราซ้อมก็คือเราจะซ้อมเส้นเดิมกับเมื่อวานนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปวิ่งกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันระหว่างทางครับผมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็วิ่งมาได้30นาทีแล้วครับแล้วก็พักทำดิวไปเมื่อกี้ตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำเซตอัพเทมโปครึ่งชั่วโมงแล้วครับมาเริ่มกันเลย
Several bad puns later แล้วตอนนี้ครับก็คือ250เมตรสุดท้ายครับแล้วฝนก็ตกครับทำให้อากาศเย็นหัวใจต่ำลงต้องเร่งให้หัวใจขึ้นมาครับ Run ครบครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปการซ้อมของวันนี้กันดีกว่าครับวันนี้นะครับเราวิ่งไปทั้งหมด 12.8 โลครับเกินมา800เมตรแต่ไม่เป็นไรเหลือไว้เดียวขาดซึ่งฮาร์ดเรทเฉลี่ยของวันนี้นะครับเท่ากับฮาร์ดเรทเฉลี่ยของเมื่อวานเลยครับแต่ว่าเพสเราเร็วขึ้นมาอีกครับผมแล้ววันนี้นะครับตอนซ้อมเทมโปก็รู้สึกเวียนหัวกว่าตอนซ้อมปกติที่ระดับพื้นดินนิดนึงครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็โอเคครับพอไหวอยู่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายของการทำ altitude training แล้วครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับสถานที่ที่เราจะซ้อมครับเป็นสถานที่ไฮไลท์ของการทำ altitude training เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอชมกันว่าเป็นไงถ้ามีรถสวนกันมันเบียดผมตกแถวได้เนื้อแล้วก็เป็นการวิ่งที่ตื่นตันใจที่สุดในชีวิตแล้วครับโดนทรายดูดครับที่นี่อากาศมันเบาบางเมื่อวานมากๆแล้วมีอาการเวียนหัวและมึนหัวนิดๆครับโอ้บ้าแล้วบ้าแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหัวใจผมเต้นต่ำลงมากๆเลยครับวิ่งตั้ง30โลนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกเหนื่อยแค่ประมาณวิ่งแค่15โลเท่านั้นครับเราจะปล่อยตัวกันตอนเวลา 4:00 นะครับผมซึ่งหมายความว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นตั้งแต่ 2:30 เลยทีเดียวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะจบที่3ชั่วโมง20นาทีอากาศไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ตอนนี้ฝนตกครับจนถึงกิโลที่32ทันใดนั้นเองผมก็ปวดท้องหนักแบบทนไม่ไหวขึ้นมาครับ